วัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีมีโอกาสผ่านมาที่ถนนข้าวสารก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันบ้างนะเดี๋ยวไปดูอะไรครับเพื่อนๆจากที่ดูก็ร้านค้าหลายๆร้านก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดกันแล้วนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็คงยังไม่แน่นเหมือนสมัยก่อนแหละแต่ที่นี่ที่เห็นก็คือพื้นนี่มีการทำพื้นใหม่นะปูพื้นใหม่แล้วก็จะมีเป็นแท่นเหล็กที่เราเห็นกันเนี่ยสามารถพับขึ้นพับลงได้เนี่ยถ้ามีรถมาเราก็เอาเหล็กลงแล้วก็ขับเข้าไปถ้าเราจะไม่ให้รถเข้าเราก็ดึงเหล็กขึ้นมาเป็นแนวยาวตลอดเลยผมว่าสวยอยู่นะด้านข้างของทั้งสองฝั่งถนนก็จะมีเป็นท่อระบายน้ำนะครับจะอยู่ระดับเดียวกับพื้นเลยยาวตลอดแนวไปเลยถ้าเราสังเกตดูนะเดี๋ยวจะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอยู่รอบนอกของแท่นเหล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะเชื่อมกับถนนตะนาวนะครับไม่มีสายสื่อสารแล้วดูสบายตาขึ้นเยอะเลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามด้วยนะครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ